เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาตำรวจควบคุมฝูงชนได้นำรถฉีดน้ำแรงดันสูงหรือจีโน่จำนวน3คันมาจอดประชิดหลังแนวแผงเหล็กที่นำมากั้นปิดถนนบริเวณด้านหน้าโรงเรียนราชวินิตวัฒโยมไว้และมีการฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมทะลุฟ้าที่รวมตัวกันบริเวณแยกนางเลิ้งหลังจากที่มีการคว้างปาประทัดยักษ์และพลุไฟรวมถึงตะโกนด่าทอตอบโต้เจ้าหน้าที่เป็นระยะขณะที่การจราจรบริเวณถนนนครสวรรค์จากแยกเทวกรรมมุ่งหน้าแยกหนังเลิ้งเลี้ยวซ้ายไปแยกยมราชยังสามารถสัญจรไปมาได้แต่เคลื่อนตัวได้ช้าต่อมาตำรวจได้เข้าจับกลุ่มตัวผู้ชุมนุมบางส่วนที่เดินทางมาร่วมชุมนุมออกไปทำให้เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากผู้ชุมนุมไม่ยินยอมและพยายามผลักดันเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนออกไปจากบริเวณที่ผู้ชุมนุมรวมตัวกันอยู่แต่ยังไม่มีการปะทะรุนแรงเกิดขึ้นทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนได้ตั้งแนวเป็นกำแพงมนุษย์กันไม่ให้ผู้ชุมนุมผ่านไปอย่างทำเนียบรัฐบาลได้และพยายามเจรจากับผู้ชุมนุมให้ถอยไปอยู่หลังแนวที่จัดตั้งไว้และเมื่อการเจรจาไม่สำเร็จเจ้าให้ตำรวจควบคุมฝูงชนยอมถอยและขึ้นรถกระบะออกไปจากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน